พี่กุ้งให้ดูสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวฟองขาวนะคะสิวประเภทนี้เวลาเรามองนะคะมันจะเป็นเม็ดขาวๆนูนขึ้นมาบนผิวนะคะแต่ไม่มีหัวคือไม่มีหัวรูออกมาค่ะเป็นนูนขาวๆเลยนะคะสิวประเภทนี้จำเป็นต้องกดออกเช่นกันนะคะถ้าไม่กดออกไม่หายขาดนะคะพี่กุ้งให้ดูเนื้อหัวสิวสิวประเภทนี้เป็นสิวเพิ่งเกิดใหม่ค่ะหัวจะเป็นขาวๆนะคะยังไม่เป็นหัวแข็งๆนะคะจะเป็นฟ่อนกดมาจะเป็นฟ่อนยาวๆนะคะแต่ว่าเวลามันเป็นฟ่อนยาวๆเล็กๆพอเรากดมันก็เลยเป็นก้อนกลมๆนะคะนี่จะเป็นหัวขาวๆเป็นปุยๆนะคะเขาเรียกว่าสิวคอมมิโดนค่ะสิวประเภทนี้จะส่งกลิ่นนิดนึงนะคะจะคาวหน่อยๆนะคะบวกกับการใช้ครีมนะต้องรักษา